สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆวันนี้ก็มาเที่ยวป่าทเที่ยวเข่ากันนี่ครับมาพบมาเจอกับต้นต้นสำโรงกำลังออกฝักอ,อ่อ,อนๆครับ แต่อาจจะมองไม่ชัดนะครับเพราะว่ามันอยู่สูงต้นสำโรงนี่ก็มีเืชื่อมีชื่อเรียกอะไรหลายชื่อครับบางคนเรียกสำโรงบางพื้นที่เรียกจำมะโหงมะโลงสำโรงสำโรง เขาก็เป็นประเภทไม้เนื้ออ่อนนะครับผมเคยเห็นต้นใหญ่ๆกนะสองคนโอบสามคนโอบก็มีครับแต่ที่ขึ้นอยู่ตามป่าหินตามภูเขาหินนี่ก็จะต้นไม่ใหญ่แต่ว่าจะมีความสูงต้นนี้เขากำลังออกดอกดอกเขาจะเป็นเป็นก้านช่อยาวๆแล้วจะมีดอกเล็กๆประดับแต่ว่ามองไม่เห็น,นอยู่สูง ข้างๆกันนี่จะมีต้นขี้นอ,อนกกำลังออกดอกมีกลิ่นหอมอ่อนๆดอกขี้นนอ,อน,นี่จะออกดอกเป็นกระจุกตามตามช่อของกิ่นก้านนะครับ เป็นกระจุกเล็กๆสีขาวมีกลิ่นหอมอ่อน สำโรงนี่ก็จะเป็นก็เรียกไม้เนื้ออ่อนนะครับบางคนก็เรียกต้นปอปอสำโรงเพราะเปลือกเขาเปลือกลำต้นเนี่ยเราสามารถเอามีดเฉาะถากเอาไปทำมัดมัดสิ่งของแทนเชือกได้ครับลักษณะของฝักก็จะเป็นก็เรียกออกฝักแบบ ฝาประกอบกันนะครับตรงกลางจะมีล่องผักอ่อนก็จะเป็นสีเขียวฝักักแก่ๆก็จะออกสีส้มหรือว่าสีแดงบริเวณผิวของเปลือกผักนี้ก็จะมีขนอ่อน ก็ก็เป็นต้นไม้ที่เอาไปเข้ากับสมุนไพรทาเป็นยายาแผนไทยได้ครับจะรักษาเกี่ยวกับพวกขับกลมขับเสมหะขับเงื่อเป็นเปลือกนี่ทำเป็นยาทมานแผลได้ก็ท่านที่สนใจก็พิมพ์ค้นหาใน Google ได้ครับจะมีรายละเอียดมากมายเลยครับ อันนี้เขายูสูงแล้วก็ค่อนข้างไกลสักหน่อยครับดึงซูมเข้ามาก็จะภาพจะสั่นแล้วก็เบลอก็นํามาฝากนํามาแบ่งปันให้เพืพ่อนๆพี่ๆน้องๆได้ดูได้ชมกันครับต้นสำโรงจำมะโฮงสำโลงมะโลงเรียกกันหลายชื่อครับครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ จบคลิปที่ดอกขี้นอน